ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ท่าเรือแหลมบริหายแล้วนะคะกับสาวๆนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะไปขึ้นเรือไปหาดตะแหวนขึ้นเรือไปหาดตะแหวนกันนะคะเรือออกรอบ11โมงตอนนี้ก็10โมงกว่าๆแล้วเนาะไม่ถึงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นเรือกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว11โมงนะคะเราก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเอ้ยไปหาดตะแหวนนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันที่เกาะนั้นนะคะมันน่าจะติดเสียงนานแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หาดตะแหวนแล้วนะคะเย้ตอนนี้นะคะเราก็รอทางรีสอร์ทมารับเราก็จะเอาของไปเก็บที่ที่พักแล้วเราก็จะไปตะลุยคาเฟ่กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งมอเตอร์ไซค์ไปคาเฟ่อินดิโก้กันแล้วนะคะคาเฟ่เนี่ยจะอยู่ติดทะเลเลยเนาะแล้วก็เป็นแนวขาวๆคลีนๆเนาะเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะแล้วเรานะคะก็มาถึงคาเฟ่กันแล้วนะคะกว่าจะมาถึงก็หลงไป1รอบเลยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงบ้างและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของร้านอินดิโก้นะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นขาวๆคลีนๆเนาะมีกรอบรูปมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบถ่ายรูปนะคะแนะนำที่คาเฟ่นี้เลยแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วจะไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะเดี๋ยวเสร็จจากคาเฟ่นี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกคาเฟ่นึงเนาะเป็นคาเฟ่อะไรเรายังไม่บอกเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าเป็นคาเฟ่อะไรแต่ว่าเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปตรงโซนตรงนี้ก่อนให้ครบก่อนเนาะก็คือเป็นร้านแบบแนวทีมแบบว่าแต่งตัวมาแบบเข้าทีมร้านได้อะไรอย่างนี้แนวคลีนๆอะไรอย่างเงี้ยมุมถ่ายรูปเยอะมากแต่ว่าวันนี้เรามาพร้อมกับฝนเนาะตั้งแต่ขึ้นเรือมาแล้วขึ้นแรงมากเพราะว่าฝนจะตกใช่ไปหามุมถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูรูปกันนะที่คาเฟ่ที่2แล้วนะคะมหารักคาเฟ่ค่ะโอ้ยใจเย็นมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะไปเตรียมถ่ายรูปกันเนาะในคาเฟ่ที่2แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรีสอร์ทกันแต่ว่าตอนนี้แบตจะหมดแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะถ่ายบรรยากาศไปแบบคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูรอดูรูปกันแล้วเดี๋ยวไปที่รีสอร์ทเราไปเจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบายคาเฟ่นะคะที่เรามาเป็นที่ที่2นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับจากที่นี่เสร็จเราก็จะไปที่รีสอร์ทเลยนะคะก็คาเฟ่ที่นี่เนี่ยอาจจะมีวิดีโอไม่ค่อยมากนะเพราะว่าแบตใกล้จะหมดแล้ว คือแบตจะหมดไวมากเพราะอากาศมันร้อนด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รีสอร์ทค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชายหาดกันซึ่งไปชายหาดครั้งนี้นะคะเราบอกเลยว่าชายหาดจะต้องลุกเป็นไฟถ้าเจอเพื่อนๆเราไปนะคะทุกคนลุกเป็นไฟแน่นอนบอกเลย
เราก็ถึงที่พักแล้วน้ำขึ้นสูงมากขึ้นแรงมากๆเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะฝนตกพายุเข้าอะไรเงี้ยทางฝั่งนู้นนะคะเพื่อนก็กำลังถ่ายชุดแบบว่าทะเลลุกเป็นไฟค่ะนะลุกเป็นไฟเลยเดียวนะคะขึ้นแรงมากคือขึ้นสูงมากน้ำแรงมากแล้วนี่ก็คือรองเท้าหมิ่งไปแล้วนะคือน้ำพัดที่รองเท้าก็คือไปเลยนะไม่ไหวแล้วนะสภาพตอนนี้นะทุกคนก็คือลมแรงมากหน้าม้าคือไม่อยู่ทรงแล้วนะลมแรงมากขึ้นแรงมากด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางกับที่พักกันแล้วนะคะเพราะว่าที่หาดฝนตกแล้วนะคะก็ตอนนี้ประมาณฟ้ามืดแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะคะก็คือฝนตกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมุกกลับไปที่รีสอร์ทนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินกันนะคะไปเจอกันแน่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ที่พักแล้วนะคะพร้อมกับโอเคเยอะแยะเลยวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะคะไม่ไหวปวดขาจะตุยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเราไว้เจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วเนาะก็ตอนเช้าเนี่ยทางรีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีอาหารมีเบรคฟาสต์ให้ตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่พื้นที่ส่วนกลางกันนะก็คือตรงนี้เพราะว่าสาวๆหลับอยู่นะคะก็เลยต้องออกมาถ่ายข้างนอกเดี๋ยวก็เรามาดูกันว่าเบรคฟาสต์ตอนเช้ามีอะไรบ้างขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอรถกอล์ฟมารับไว้เจอกันที่ฝั่งพัทยานะคะบ๊ายบายเล่นแทนแล้วเรานะคะก็เดินทางมาถึงเกาะเอ้ยไม่ใช่แล้วเรานะคะก็เดินทางมาถึงท่าเรือแหลมบาลีไทยแล้วนะคะถึงพัทยาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับทริปเกาะล้านลึกเป็นไฟ2วัน1คืนกับเพื่อนๆค่ะก็ขอจบลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย